พบกับผมแทนกับเอาไม้อัปเดตประจำสัปดาห์นี้กันอีกเช่นเคยนะครับข่าวสารไอทีในแวดวงของเครื่องเสียงเนี่ยต้องบอกเลยว่าในส่วนของไฮเอนด์และเครื่องเสียงไฟกระพริบเนี่ยจัดเต็มจริงๆข่าวแรกวันนี้ครับ Bang & Olufsen เป็นที่สุดทั้งในเรื่องของเสียงและเรื่องของดีไซน์ล่าสุดนะฮะเขาได้เปิดตัว BioLab 28นะ BioLab 28หน้าตาจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันดีกว่าครับนี่คุณผู้ชม Bang & OlufsenBioLab 28เป็นลำโพงไร้สายนะครับดีไซน์เพรียวบางและมีขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับฟังเพลงอย่างหรูหราในห้องของคุณนะครับรูปทรงแท่งแต่มีส่วนโค้งส่วนเว้ามีเทคโนโลยี Active Room Compensation ตอบสนองในส่วนของเบสเสียงทุ้มเนี่ยนะตัววูฟเฟอร์สามารถที่จะคำนวณได้ว่าเอ๊ะห้องเป็นยังไงแล้วก็ตอบสนองกับสภาพห้องได้อย่างดีนะครับวูฟเฟอร์ขนาดถึง 6.5 นิ้วส่วนเสียงกลางเสียงสูงเนี่ยนะตัวนี้ไดเวอร์แบบ Full Range ขนาด3นิ้วถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างพิเศษเลยนะครับติดตั้งเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านข้างของลำโพงอย่างละ1ตัว Twitter เสียงสูงอีกขนาด1นิ้วมีเทคโนโลยี Beam Width Control ช่วยปรับแต่งเสียงอีกเช่นกันทำให้เสียงกลางและเสียงสูงเนี่ยไปในตามห้องต่างๆเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าห้องของคุณผนังจะเป็นยังไงตัวนี้ปรับได้และความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้มีโหมดเสียงแคบด้วยคือถ้าคุณผู้ชมอยู่ในห้องที่มีขนาดจำกัดมันจะทำให้การสะท้อนของเสียงในผนังเนี่ยน้อยลงส่วนถ้าอยู่ในห้องกว้างมันก็จะทำให้เสียงเนี่ยกระจายไปรอบห้องได้อย่างเต็มที่ครับผมซึ่งแท่งเนี่ยนะฮะสามารถหมุนไปตามโหมดต่างๆได้เดี๋ยวเขาจะมีภาพให้ดูนะนี่เปิดออกมาแล้วนะครับสามารถหมุนเปิดหมุนปิดได้แล้วก็หมุนไปตามทิศทางของเสียงได้นะครับรองรับทั้ง Apple AirPlay 2และ Google Chromecast ตัวนี้เนี่ยมาหลายสีมากๆหลาย texture นะครับแล้วก็มีในส่วนของฝาปิดให้เลือกสรรกันอีกนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะ customize ตกแต่งตามใจตามแบบฉบับความเป็นตัวคุณได้เลยราคาเนี่ยอยู่ราวๆ 400,000 กว่าบาทบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับในส่วนของดีไซน์ที่คุณผู้ชมเลือกข่าวต่อมาคุณผู้ชมยังอยู่ในส่วนของเครื่องเสียงแต่เป็นเครื่องเสียงพกพาเครื่องเสียงไฟกระพริบกันบ้างใครที่ชอบลำโพงพกพานะช่วงนี้นะกักตัวโควิดอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่า Sony เขามีการเปิดตัวครับ X Series X Series ก็คือลำโพงพกพาไฟกระพริบซีรีส์ใหม่นะครับมีอยู่3รุ่นด้วยกันในซีรีส์นี้นี่นะฮะมาตัวแรกกันเลย XG 500นะเป็นน้องเล็กสุดสามารถพกพาไปได้ง่ายๆนะครับขนาด5โลกว่าๆนะฮะแล้วก็มีระบบกันน้ำเนี่ย IP66 ก็สามารถที่จะลงน้ำได้สบายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีไฟกระพริบนะรุ่นต่อมาครับผมเป็นในส่วนของ XP 500นะครับน้ำหนักจะมากขึ้นตัวจะใหญ่ขึ้นนะครับการกันน้ำเนี่ยอยู่ที่ IPX4 แล้วก็เป็นลำโพงแบบมีไฟเสียงกระหึ่มยิ่งขึ้นสีแสงเนี่ยมาจากด้านบนด้านล่างเลยนะครับครบทิศทางจริงๆส่วนรุ่นพี่ใหญ่นะครับรุ่น XP 700ตัวนี้นะฮะเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าไซส์บิ๊กเบิ้มขนาดประมาณ16โลกว่านะฮะสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX4 ทาง Sony เนี่ยเขาก็บอกมาเลยว่าต้องการทำลำโพงในซีรีส์นี้ให้เวทีเสียงกว้างและก็ฟังได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นแนวป๊อปแนวร็อกแนวแจ๊สเพลงแนว EDM ฟังสบายๆก็ได้หมดทุกแนวสำหรับราคาในไทยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็มีข่าวมาว่าจะเริ่มวางจำหน่ายเนี่ยช่วงกลางปีนี้ถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้คุณผู้ชมทันทีครับและข่าวส่งท้ายวันนี้นะครับขอเอาใจผู้ที่ชอบเล่นเกมกันหน่อย PS5 ล่าสุดครับทาง Sony เนี่ยได้จับมือกับ Discord เป็นแพลตฟอร์มนะครับในการแชทของนักสตรีมเมอร์นักเล่นเกมเนี่ยจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับมีคนใช้เนี่ยเยอะมากๆเป็นหลักล้านเลยนะฮะหลายร้อยล้านเลยหลายฝ่ายก็คาดการณ์เลยนะครับว่าเป็นการเดินหมากที่รุกมากๆนะสำหรับทาง Sony สำหรับทาง PlayStationเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเวลามันรวมกันแล้วนะข้อดีคืออะไรรู้ไหม1อ่ะคนใช้140ล้านต่อเดือนแล้วนะครับในส่วนของ Discord เองและที่สำคัญ Discord เนี่ยเป็นทั้งแชทเป็นทั้งเสียงนะสนทนากันได้เลยฟรีนอกจากนั้นแล้วทาง Microsoft เนี่ยนะมีข่าวด้วยเคยคุยเคยเจรจากับทาง Discord เหมือนกัน
แต่ตอนนี้นาทีนี้ต้องยกให้ทางโซนี่แล้วนะเพราะเขามีการเจรจากันในระดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะอีกอย่างนึงเลยสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมบางคนเนี่ยเล่นในเพลย์บางคนเล่นในคอมจะคุยกันยังไงมันก็ต้องมีแพลตฟอร์มตรงกลางถ้า Discord เข้ามาช่วยผนวก2 อย่างนี้เข้าด้วยกันเนี่ยผมว่าอีกหน่อยนะการสนทนาในเกมเนี่ยมันจะกว้างมากขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในวงการเกมเมอร์ครับและทั้งหมดนี้คือเอาไมค์อัปเดตประจำสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดจากทาง AV Value สวัสดีครับ